ผู้เจ้าถามสารีบุตรสารีบุตรใครกันนะคือโสดาบันพระสารีบุตรบอกว่าผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยอริมักมีองค์8มีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นชื่อว่าโสดาบันคนชื่อเนี้ยตระกูลเนี้ยโคตรเนี้ยที่เดินตามมักมีองค์8เนี่ยนั่นแหละโสดาบันผู้เจ้าบอกถูกต้องเห็นนะนั้นถ้าโยมหยิบมักมีองค์8ข้อปฏิบัติกายวาจาจิต8อย่างเอาไปทำเนี่ยโยมกำลังก้าวเข้าสู่ความเป็นโสดาบันเช่นเห็นการเกิดดับภายในจิตเวลาสุขเกิดมาดับไปทุกเกิดมาดับไปให้เราคอยเห็นในใจทิ้งความคิดอกุศลตลอดเวลาสัมมาสังกัปปะใช่ไหมยอมทิ้งอกุศลกามพยาบาทเบียดเบียนจะเบียดเบียนใครจะด่าใครจะฆ่าใครจะโกงใครไม่เอาเราจะไม่ทำไม่เบียดเบียนใครนะไม่แกล้งใครเนี่ยเราปฏิบัติมรรค8เนี่ยโยมเรากำลังได้โสดาบัน